มีสิ่งน่าทึ่งอยู่มากมายรอบตัวเราไม่ว่าเราจะเคยพบเจอมันมาก่อนหรือไม่ก็ตามและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10สิ่งน่าทึ่งที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ทะเลสาบลายจุดเราน่าจะคุ้นเคยกับทะเลสาบธรรมดาแต่ไม่ใช่กับทะเลสาบลายจุดที่อยู่ในบริติชโคลัมเบียของแคนาดามันเป็นทะเลสาบที่เต็มไปด้วยจุดวงกลมซึ่งเกิดจากแร่ธาตุต่างๆที่มีความเข้มข้นค่อนข้างสูงยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมโซเดียมแมกนีเซียมซัลเฟตและยังมีแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายซึ่งกล่าวกันว่าหากในหน้าร้อนที่มีอากาศร้อนจัดๆมันจะทำให้น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ระเหยจนหมดไปเหลือทิ้งไว้เพียงแค่วงกลมแร่ธาตุบนพื้นดินซึ่งก็จะมีสีสันต่างๆนานาแตกต่างกันออกไปตามแต่แร่ธาตุที่มันมีอยู่และน้ำก็จะกลับมาเติมเต็มอีกครั้งในวันที่ฝนตกนั่นเองอันดับที่9ชายหาดสีแดงนับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองผ่านจินที่อยู่ในประเทศจีนซึ่งชายหาดแห่งนี้เต็มไปด้วยสาหร่ายที่มีสีแดงกินพื้นที่กว่า100ตารางกิโลเมตรแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มีสีแดงแบบนี้ตลอดทั้งปีเพราะในช่วงหน้าร้อนมันก็จะมีสีเขียวคล้ายกับพืชทั่วไปแต่เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปมันก็จะกลายเป็นสีแดงอย่างที่คุณเห็นและถ้าหากถามว่าทำไมในช่วงเวลานี้ถึงไม่ค่อยมีพืชพันธุ์สีเขียวอย่างอื่นให้เห็นนั่นก็เป็นเพราะพื้นดินในบริเวณนี้มีค่าความเป็นด่างค่อนข้างสูงซึ่งไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชทั่วไปอันดับที่8ภูเขาสีรุ้งโดยทั่วไปแล้วเรามักจะคุ้นตากับภูเขาที่เขียวขจีไปด้วยต้นไม้ภูเขาทะเลทรายหรือไม่ก็ภูเขาน้ำแข็งและนี่คืออีกหนึ่งความสวยงามจากธรรมชาติกับภูเขาสีรุ้งที่อยู่ในประเทศจีนและสาเหตุที่มันมีสีแบบนี้ก็เกิดจากการทับถมกันของแร่ธาตุต่างๆในชั้นหินทรายซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีอายุไม่เท่ากันและหลังจากการเคลื่อนตัวกันของแผ่นเปลือกโลกก็ได้ทำให้มันถูกดันขึ้นมาอีกทั้งยังถูกลมและฝนกัดเซาะมานานจึงทำให้มันมีลักษณะอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ซึ่งโดยภาพรวมก็ได้มีการประเมินเอาไว้ว่ามันน่าจะมีอายุราวๆ24ล้านปีซึ่งทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วในปี2010และในแง่ของสีสันของจริงอาจไม่ได้ดูฉูดฉาดเหมือนอย่างในภาพถ่ายเพราะภาพส่วนใหญ่ในอินเทอร์เน็ตนั้นส่วนใหญ่ถูกปรับแต่งให้มีสีสดจนเกินจริงแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็ยังคงน่าทึ่งและสวยงามมากอยู่ดีอันดับที่7ทะเลสาบไบคาวทะเลสาบไบคาวตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไซบีเรียในประเทศรัสเซียมันเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีความลึกมากโดยส่วนที่ลึกที่สุดอยู่ที่ประมาณ 1,640 กิโลเมตรมีความเก่าแก่อยู่ที่ราวๆ 20-25 ล้านปีโดยที่ในช่วงหน้าหนาวที่กินเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมผิวด้านบนของมันนั้นจะกลายเป็นน้ำแข็งและด้วยความใสของมันทำให้คุณสามารถมองทะลุลงไปใต้พื้นน้ำแข็งได้ราวๆ100ฟุตและด้วยความที่น้ำแข็งมีอุณหภูมิสูงขึ้นในเวลากลางวันและเย็นตัวจัดอีกครั้งในเวลากลางคืนจึงทำให้แผ่นน้ำแข็งแตกร้าวซึ่งก็มีน้ำแข็งบางส่วนที่แตกออกมาสู่พื้นผิวของทะเลสาบและไม่ว่าจะด้วยแสงหรือสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติบางครั้งมันก็ดูมีสีเขียวฟ้าที่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อถึงขนาดที่มีหลายคนเรียกมันว่ามรกตน้ำแข็งแห่งทะเลสาบไบคาวนั่นเองอันดับที่6หินกุหลาบหินกุหลาบหรือบางคนอาจจะเรียกว่ากุหลาบทะเลทรายแม้ว่ามันจะถูกเรียกแบบนั้นแต่มันก็ไม่ใช่กุหลาบหรือหินของจริงแต่มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเจอได้ที่เม็กซิโกตูนิเซียและรัฐแอริโซนาของสหรัฐอเมริกามันเกิดจากการที่แร่ยิปซัมหรือไม่ก็แร่แบไรเกิดการสูญเสียความชื้นและเกาะติดเข้ากับเม็ดทรายจนได้ออกมาเป็นรูปร่างที่คล้ายกับดอกกุหลาบซึ่งมันเกิดจากสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งและเต็มไปด้วยเกลือและส่วนใหญ่ก็จะมีขนาดประมาณ 5-10 ซมและมักมีคนนำเอาไปขายในอินเทอร์เน็ตอีกด้วยอันดับที่5ถ้ำเรืองแสงถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี1887ในเกาะทางตอนเหนือของประเทศนิวซีแลนด์โดยที่มันมีชื่อว่าถ้ำไวโตโมที่มีแสงระยิบระยับราวกับดาวบนท้องฟ้าโดยที่แสงเหล่านี้เกิดจากหนอนเรืองแสงที่มันมักจะปล่อยแสงออกมาสำหรับการล่อเหยื่อนับว่าเป็นอีกหนึ่งความสวยงามจากธรรมชาติที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากชนิดที่ว่าเห็นแค่รูปอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต้องขอไปเห็นมันด้วยตาของตัวเองอันดับที่4น้ำตกเลือดน้ำตกเลือดที่ว่านี้เป็นอีกหนึ่งความพิเศษจากธรรมชาติเกิดขึ้นที่ธารน้ำแข็งเทเลอร์ในแอนตาร์กติกาท่ามกลางสีขาวโพลนนั้นมันถูกตัดด้วยน้ำตกที่มีสีแดงส้มจนมันถูกเรียกว่าเป็นน้ำตกเลือดซึ่งเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเกิดจากการที่แหล่งน้ำที่อยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งมันเต็มไปด้วยธาตุเหล็กที่มีอายุราวๆ 1.5 ล้านปีและด้วยความเข้มข้นของธาตุเหล็กนี้จึงทำให้มันมีสีแดงส้มและสำหรับคำถามที่ว่าทำไมแหล่งน้ำที่ว่านี้ถึงไม่กลายเป็นน้ำแข็งทั้งๆที่มันอยู่ใต้น้ำแข็งแท้ๆนั่นก็เป็นเพราะมันเป็นแหล่งน้ำที่มีความเค็มมากๆจึงทำให้มันไม่จับตัวเป็นก้อนน้ำแข็งและนอกจากนี้มันยังเป็นแหล่งที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณพวกมันใช้ชีวิตอยู่โดยปราศจากออกซิเจนและแสงอาทิตย์ทำให้มันต้องวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางแร่ธาตุและเงื่อนไขต่างๆของธรรมชาติที่มีอยู่ข้างในนั้น
อันดับที่3ทะเลสาบสีชมพูนี่เป็นอีกหนึ่งความสวยงามจากธรรมชาติที่เป็นทะเลสาบสีชมพูสดใสราวกับนมเย็นในบ้านเราและแม้ว่าทะเลสาบแบบนี้จะพบเจอได้ยากแต่มันก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของมนุษย์โดยที่ทะเลสาบสีชมพูที่มีชื่อเสียงก็มีทะเลสาบเรดบาร์ที่อยู่ในประเทศเซเนกัลที่สีของมันเกิดจากความเข้มข้นสูงของเกลือและมีแบคทีเรียฮาโลไฟอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นถัดมาเป็นทะเลสาบลาสคาเรลาดาสที่อยู่ในประเทศเม็กซิโกเกิดจากความเข้มข้นสูงของเกลือแพลงก์ตอนสีแดงและแบคทีเรียต่างๆที่อาศัยอยู่ในนั้นและสุดท้ายทะเลสาบฮิลเลอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลียซึ่งสีของมันเกิดจากความเข้มข้นของเกลือผสมกับแบคทีเรียชนิดต่างๆเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าแต่ละที่นั้นเป็นทะเลสาบที่สวยงามแปลกตาและน่าไปเยี่ยมเยือนสักครั้งในชีวิตอันดับที่2ประตูสู่นรกนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่มันถูกเรียกขานในนามของประตูสู่นรกที่ตั้งอยู่ในประเทศเติร์กเมนิสถานถูกค้นพบครั้งแรกในปี1971มันเป็นหลุมที่มีไฟลุกไหม้อยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นผลจากแก๊สมีเทนที่พ่นออกมาตามธรรมชาติซึ่งทีแรกนักธรณีวิทยาก็คิดว่ามันน่าจะมีไฟลุกได้แค่ไม่กี่สัปดาห์แต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องเปลี่ยนความคิดเพราะมันยังคงมีไฟลุกไหม้มาจนถึงปัจจุบันราวกับเป็นเปลวไฟที่ออกมาจากขุมนรกนั่นจึงทำให้เราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงถูกเรียกว่าประตูสู่นรกอันดับที่1ทะเลสาบแห่งความตายทะเลสาบเนตรอนเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ตั้งอยู่ในประเทศแทนซาเนียทวีปแอฟริกาทะเลสาบแห่งนี้มีความลึกไม่มากนักมันมีความลึกสูงสุดเพียงแค่3เมตรเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้มันดูน่ากลัวก็เป็นเพราะสีแดงที่คล้ายกับเลือดของมันซึ่งเกิดจากแบคทีเรียฮาโลไฟและไซโนแบคทีเรียอีกทั้งยังมีความเข้มข้นของเกลือที่สูงมากถึงขนาดที่วัดค่า pH ได้9ถึง 10.5 กันเลยทีเดียวมิหนำซ้ำยังมีอุณหภูมิสูงถึง60องศาเซลเซียสอีกด้วยและเมื่อใดก็ตามที่บังเอิญมีสัตว์ตกลงไปในทะเลสาบแห่งนี้พวกมันก็จะโดนกัดก่อนจนตายและซากศพของมันก็จะมีสภาพแห้งและถูกโซเดียมคาร์บอเนตเกาะตามร่างกายจนแข็งเหมือนกับหินซึ่งนอกจากชื่อทะเลสาบแห่งความตายมันยังถูกเรียกในอีกหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบมัมมี่หรือทะเลสาบเมดูซ่าเป็นต้น